วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลเรามาผีกันเถอะนี่มันอะไรกูเนี่ยทอล์กทูมีจับมือหมีเอ้ยผีก่อนจะไปฟังความรู้สึก Talk to me นะครับถ้าใครเป็นคนชอบสั่งของจากญี่ปุ่นแล้วมีปัญหาว่าภาษาตอบแชทต้องมีปัญหานู่นนี่การจัดส่งนู่นนี่ลำบากปัจจุบันมันมีเว็บไซต์ช่วยสั่งของจากญี่ปุ่นแล้วนะครับคือ Zen Market เว็บช่วยสั่งของจากญี่ปุ่นที่จะทำให้คุณสั่งของจากญี่ปุ่นได้แบบง่ายๆเหมือนสั่งของจากป้าหมวยข้างบ้านเลยทั้งสั่งของชำระเงินติดตามพัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องไปคอยแชทกับแม่ค้าหรือง้อพรีออเดอร์ให้วุ่นวายคิดค่าบริการเรทเดียว300เยนต่อชิ้นด้วยช่องทางการรับเงินที่หลากหลายทุกคนแม้แต่บิตคอยยังใช้ได้เลยนะที่เนี่ยแถมยังเลือกวิธีส่งของได้เองนะว่าจะส่งเมื่อไรก็ได้วิธีไหนก็ได้หรือจะรอของมาเยอะๆหลายชิ้นแล้วค่อยส่งพร้อมกันทีเดียวก็ได้เพราะว่าเขามีบริการเก็บสินค้าไว้ให้คุณฟรี45วันแถมยังฟรีประกันจัดส่งสินค้าให้อีกด้วยนะครับและที่สำคัญคือมีแอดมินชาวไทยคอยให้บริการนะครับมีคุยรู้เรื่องเลยไม่ต้องห่วงพิเศษนะครับสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของนอนหนังด้านล่างวันนี้นะครับรับฟรีแต้มสะสม500เยนเอาไปไว้ใช้จ่ายค่าจัดส่งได้เลยนะจ๊ะลิงก์อยู่ในดิสคริปชันด้านล่างนะครับคือสำหรับผมนะ A24 ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการเลือกดูภาพยนตร์ของผมมากนักนะครับคือผมจะไม่ได้แบบชอบหนังเรื่องนั้นเป็นพิเศษหรือจะอยากดูหนังเรื่องนั้นเป็นพิเศษเพียงแค่ว่ามันมาจาก A24 เข้าใจปะเราก็ตัดสินจากกิมมิกจากไอเดียของหนังเรื่องนั้นด้วย Talk to me เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ตอนเขาโปรโมออกมานะครับทาง A24 เขาโปรโมออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าธรรมดามากหนังผีวัยรุ่นลองดีเนี่ยสเต็ปแบบเฮียโคตรคลีเช่โคตรน่าเบื่อเลยหนังผีลองดีอ่ะยังดีผมว่าจังหวะตอนดูตัวอย่างนะจังหวะการบิ้วอัพอะไรของเขามันดูแบบเข้าท่าอยู่นะเข้าท่าดีถ้ามีโอกาสว่างก็จะดูแล้วกันจนหนังมันเริ่มเข้าโรงมันเริ่มฉายมีรอบสนงสนีคนที่เขาได้ไปดูนะเขาก็มาพูดมาคุยมาแชร์ความรู้สึกแชร์ไอเดียนะครับส่วนใหญ่แล้ว 90% ผมให้อย่างนี้เลยนะ 90% จะรู้สึกว่าชอบและโอเคกับมันอันเนี้ยผมก็ช่างใจครึ่งๆนะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรอบสนิกหรือคนดูรอบแรกๆเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์แบบอวยๆอยู่บ้างอะนะมีอวยๆอยู่ระดับนึงเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดทอนสักครึ่งนึงแล้วก็อย่างน้อยๆ 90% ของคนที่ไปดูรอบสนิกมีทั้งอินฟูและบุคคลทั่วไปที่เป็นสายดูหนังทั่วไปเขาชอบและเขารู้สึกว่าโอเคเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆหนังน่าจะฮิตคนดูได้ในจุดๆนึงแต่คันนี้เรายังไม่รู้อะไรผมก็อ่ะจักเฉยๆที่ว่างไปดูก็ได้ก็มาร์กเลยคันนี้มาร์กเลยติ๊กป๊อป Talk to me สัปดาห์นี้รีวิวแน่ดูแน่นอนเข้าโรงตัดสินใจแบกความเบื่อโรงของตัวเองไว้แล้วไปดูหนังเลยไปดูทั้งเบื่อโรงงั้นน่ะ ไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรช่วงนี้เบื่อโรงหนังแต่อ่ะเราตัดสินใจเลยไปดูพอไปดูปั๊บเฮ้ยหนังมีดีว่ะTalk to me เป็นหนังผีที่มีดีในตัวครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ารอบนี้เนี่ย Talk to me เนี่ยครับภาพยนตร์ที่อยู่ภายใต้A24 ครั้งเนี้ยมันไม่ใช่เป็นหนังในสไตล์ที่ดูยากไม่ใช่เป็นหนังในสไตล์ที่เฉพาะกลุ่มมากไม่ใช่เป็นหนังในสไตล์ที่เลือกคนดูแบบถ้าคุณไม่ชอบก็เกลียดไปเลยอะไรอย่างนั้นน่ะเข้าใจป่ะจังหวะในการเล่าสเต็ปในการเล่ากิมมิกต่างๆมันโคตรหนังผีแบบหนังผีแมสอะหนังผีขายอะกิมมิกวัยรุ่นตัวอย่างตัดไม่ดึงดูดด้วยแม่งงงเหมือนกันน่าตกใจเหมือนกันที่ A24 ครับพอหนังมันดูแบบเฮ้ยมันมีจังหวะที่มันแมสหน่อยนะไม่ได้เฉพาะกลุ่มมากกลับกลายเป็นว่า A24 เขาเหมือนโปรโมทหนังในโพซิชันแบบนี้ไม่เก่งว่ะผมจะใช้คำว่าไม่เก่งเพราะว่าโปรโมมันต้องทำหน้าที่พรีเซนต์ให้เราอยากดูแต่อันนี้ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้โปรโมออกมาปั๊บพรีเซนต์ปั๊บผมรู้สึกเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะตีความในมุมนี้ว่าโปรโมของหนังเรื่องนี้มันไม่ประสบความสำเร็จสำหรับผม
เพราะฉะนั้นผมก็จะมีความรู้สึกA24 แม่งพอมีผลงานในค่ายตัวเองที่มันแมสสักหน่อยมันกลายเป็นว่าเขาเหมือนโปรโมทหนังในโพสิชันนี้ไม่เก่งแต่ตัวหนังมีดีมากเพราะว่าหนังมันเลือกที่จะใช้จุดโพสิชันที่เราคิดว่าแม่งมันคลีเช่แน่เด็กวัยรุ่นลองดีในเรื่องจะมีมือมือปูนปาเตอร์อันนั้นน่ะในเรื่องมันบอกว่ามันเป็นมือของหมอผีโบราณเลยแล้วไอ้หมอผีคนเนี้ยเขามีความสามารถในการที่จะติดต่อกับวิญญาณติดต่อคนตายได้แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์เนาะที่ทำให้หมอผีคนนี้ตายอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็คิดว่าเอ๊ะถ้าไอ้หมอผีคนเนี้ยมันติดต่อกับวิญญาณได้เราก็ตัดแขนมันดิใช่ไหมเราก็จะได้พลังและความสามารถของไอ้หมอผีนี่มาเขาก็เลยตัดแขนบรรจงตัดแขนของไอ้หมอผีนี้แล้วเอามาหล่อไว้ในปูนปาเตอร์อันนี้คือในเรื่องเพื่อนมันบอกคนที่เป็นวัยรุ่นที่เป็นเจ้าของมือมันบอกว่าถ้ามึงทุบมือนี้ออกมามันจะเป็นมือของหมอผีเลยมือของหมอผีนั้นจริงๆอยู่ข้างในเลยในเรื่องผีมันก็โม้กันมันก็แบบอารมณ์เหมือนโม้เหมือนประมาณว่าอยู่ในวงเล่าเมามอยมีหนมมีเหนมกันนิดหน่อยใช่ไหมเราก็โม้มีมือผีอยู่ตรงกลางแล้วแบบเอ้ยเอาเด้แล้วเขาก็เชื่อมโยงกับโลกโซเชียลในปัจจุบันนะครับตัวผู้กำกับเขาบอกว่าเขาได้ไอเดียหนังเรื่องนี้มาจากพฤติกรรมของคนกลุ่มหนึ่งในยุคสมัยนี้คือสองผู้กำกับนี่เขาเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนเนาะเขาเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ทำหนังสั้นทำอะไรลง YouTube ของเขาผู้ติดตามเยอะเลยแล้วเขาก็ได้เห็นคลิปประมาณว่าคนที่กำลังลำบากช่วยตัวเองไม่ได้หรือคลิปอะไรที่มันน่ากลัวและหดหู่อะไรอย่างเงี้ยเขาอะทุกครั้งที่เห็นคลิปพวกเนี้ยเขารู้สึกว่าบนโลกใบนี้มันจะมีคนอยู่หนึ่งประเภทอะที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะดีจะร้ายจะอันตรายแค่ไหนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคนที่อยู่ตรงหน้าสัตว์ที่อยู่ตรงหน้ามันจะใกล้ตายหรือต้องการความช่วยเหลือขนาดไหนสิ่งแรกที่คนกลุ่มนึงจะทำเวลาเห็นเหตุการณ์แบบเนี้ยคือควักโทรศัพท์ถ่ายยกโทรศัพท์แล้วนิดนึงนี่เคสซิฟายเชนซอแมนตัวล่าสุดโคตรสวยเลยเฮียไปกดได้เชนซอแมนคือจะบอกว่ายกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายใช่ป่ะแล้วโพสโซเชียลหวังเพียงแค่ว่าอันเนี้ยแม่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะทำให้เขาได้คอนเทนต์เขาก็ได้ไอเดียนี้มาแล้วเขาก็เอามาต่อยอดนะครับเป็นหนังผีเป็นกลุ่มวัยรุ่นมารวมหัวผีเกาะจับกลุ่มมันจะมีแก๊งวัยรุ่นเว้ยที่มันเป็นเจ้าของไอ้เมืองนี้ซึ่งมันก็ได้จากกลุ่มวัยรุ่นอื่นมันส่งต่อกันมาอารมณ์ประมาณว่าผีจนพอแล้วจนตายหากันหมดแล้วอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็ส่งต่อกูไม่เอาแล้วเหี้ยอะไรเงี้ยมันมีเหตุการณ์ตอนเริ่มเรื่องด้วยที่กลุ่มวัยรุ่นก่อนหน้านี้ที่เขาครอบครองมือเนี่ยมันผีกันจนอิ่มหนำสำราญจนแบบเหี้ยชีวิตพังบัดซบแล้วอ่ะจนสุดท้ายแม่งแบบฆ่าตัวตายอะไรอย่างนั้นเลยนะมีเหตุการณ์ตอนเริ่มเรื่องเลยจนเขารู้สึกว่าไอ้ชีกูไม่เอาแล้วแล้วก็ส่งต่อให้วัยรุ่น2คนนี้ไอ้วัยรุ่น2คนเนี้ยก็เพิ่งได้มือมาไงก็ยังแบบเป็นวัยรุ่นยังคึกขนองยังแบบเพิ่งได้มายังไม่ได้แบบเจอกับตัวหนักมากใช่ป่ะก็แบบผีโดยที่มันก็จะจับกลุ่มเพื่อนๆนะครับบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมือเนี่ยเป็นมือของหมอผีอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้นะเป็นมือของหมอผีเว้ยจับปั๊บผีสิงแล้วก็จะมีอาการแบบห้าดีแล้วก็มาตั้งจับวงดื่มดำผีกันแล้วก็มาถ่ายคลิปผัดกันมาผีอ่ะประมาณนั้นคนละหลุมจับโดยมันได้รายละเอียดมาว่ามึงทำได้นะให้ผีเข้าได้แต่ห้ามเกิน90วินาทีประมาณนั้นนาทีครึ่งห้ามเกินเพราะถ้าเกิน90วินาทีโดยประมาณจะทำให้วิญญาณที่เข้าสิงอ่ะจะตามออกไม่ได้ตามติดไปเลยแล้วเขาจะเอาวิญญาณเจ้าของร่างไปอยู่ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็นะคุณก็รู้เรื่องนี้แม่งไม่เกินความคาดหมายหนังแบบนี้แม่งมันก็จะต้องนำไปสู่การเล่นจนเกินกำหนดที่วางเอาไว้ใช่ป่ะพอเกินกำหนดที่วางเอาไว้คราวนี้มึงเอ้ยนางเอกก็เกินไงเกินไปนิดนึงตอนแรกนึกว่าไม่เป็นไรคราวนี้มึงผีตามหนังก็ค่อยๆเซอร์ไพรส์เราทีละนิดหนังเรื่องเนี้ยฉลาดในการ
เล่าเรื่องเป็นกราฟแบบไล่ระดับไปเรื่อยๆหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นจังหวะในแบบที่ไม่หวือหวามากนะทุกคนมันไม่หวือหวามากแต่ผมจะรู้สึกกับมันว่ามันค่อยๆ ยกระดับสถานการณ์ไปเรื่อยๆ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 ซึ่งมันเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีด้วยผมเอนจอยมากเลยนะในการดูหนังที่เอ้ยช่วงแรกๆอาจจะมีบรรยากาศขี้ชงขี้เชมีวัยรุ่นพี่ยาปาตรงปาร์ตี้ฆ่าตัวตายไอ้สัตว์ธรรมดามากเลยเว้ยแต่สักพักสถานการณ์น่ะมันค่อยๆสโคบเล็กลงบวกกับเหตุการณ์ที่เรากำลังดูอยู่มันค่อยๆชัดขึ้นมันเล็กลงพร้อมกับชัดขึ้นเล็กลงแล้วชัดขึ้นเล็กลงแล้วชัดขึ้นจนสุดท้ายหนังมันโฟกัสจากเหตุการณ์ทั้งหมดกลุ่มวัยรุ่น2กลุ่มส่งมือให้กันพอเหลือกลุ่มของบ้านนางเอกใช่ป่ะบ้านนางเอกกับครอบครัวเพื่อนนางสักพักก็เหลือแค่นางเอกครอบครัวนางเอกสักพักเหลือแค่นางเอกกับน้องชายของเพื่อนนางอะไรเงี้ยมันค่อยๆเล็กลงพร้อมกับสถานการณ์ที่เราค่อยๆกระจ่างและมันชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆว่าโอ้ยสัตว์อ๋อเหรออู้สุดท้ายมันนำทางไปสู่ตอนจบที่สำหรับผมคือเซอร์ไพรส์มันไม่ได้เซอร์ไพรส์มากเหมือนเราดู The Mistพอผมจะยกตัวอย่างหนังที่มันเซอร์ไพรส์ก็ต้อง The Mist นะนะครับมันเป็นกรณีเคสตัวอย่างที่ง่ายที่สุดในการยกตัวอย่างว่าเซอร์ไพรส์มันคืออะไรใช่ไหมเออมันจะไม่เซอร์ไพรส์เท่า The Mist ขนาดนั้นหรอกครับแต่มันจะค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆพอมันใกล้จะถึงตอนจบเราก็จะโอ้มันไปถึงนี้แล้วเว้ยโอ้มันไม่หยุดเลยเว้ยพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยหนังมันยกระดับจากตอนเริ่มประมาณอยู่แค่ระดับ 10% นะความน่ากลัวและความตื่นเต้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความกดดันอะไรก็ตามมันอยู่ที่ 10% มันยกมา 20% แล้วเว้ยมันค่อยๆมาเป็น 30% มันจะไม่มีการโดดเลยนะมันจะค่อยๆ ยกไปเรื่อยๆทีละ10อย่างเงี้ย40เว้ยเอ้ย40แล้ว50แล้วโอ้ยหืดขึ้นคอแล้ว60แล้วสักพัก70 80ช่วงจะจบ90สักพักตอนจบเต็ม100เลยสัตว์เชี่ยผมนี่แบบเฮ้ยจบแบบนี้ผมชอบส่วนตัวแล้วผมจะติดจังหวะเซอร์ไพรส์เออผมรู้สึกว่าจังหวะเซอร์ไพรส์นะครับในหนังอ่ะไม่ว่ามันจะเป็นช่องอะไรก็ตามเลยนะคุณลองนึกถึงว่าหนังคอมเมดี้ที่มีช็อตเซอร์ไพรส์ที่มีจังหวะเล่าที่เป็นเซอร์ไพรส์ดราม่าก็ดีแอคชั่นก็ดีฮอร์เรอร์เทเลอร์แบบนี้ก็ดีพอมันมีจังหวะเซอร์ไพรส์มันจะทำให้มันเกิดความตื่นเต้นมันขับให้คนดูครับสร้างอะดรีนาลีนขึ้นมาพ่วงอารมณ์เวลาเราเห็นเซอร์ไพรส์ถ้าเราตามไม่ทันเอางี้ถ้าเราตามไม่ทันเราจะรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมันขนลุกตัวเราจะลุกวูบคุณเคยรู้สึกแบบวูบไหมเออแบบเหมือนมีก้อนน้ำแข็งก้อนยักษ์ยักษ์อยู่ในตัวเราแล้วแม่งก็วูบขึ้นทะลุหัวไปเออนะผมจะชอบอารมณ์เนี้ยผมจะชอบแบบช่วงจังหวะอะดรีนาลีนมันหลั่งแล้ววูบแล้วก้อนน้ำแข็งก้อนนั้นมันก็เริ่มวูบแล้วตอนจบมันก็วูบเว้ยหนังเรื่องเนี้ยสร้างก้อนน้ำแข็งเออผมได้ซิมโบลิกส่วนตัวแล้วหนังเรื่องเนี้ยเขาค่อยๆปั้นก้อนน้ำแข็งในตัวผมเว้ยค่อยๆปั้นค่อยๆปั้นไอ้ก้อนน้ำแข็งที่เกิดจากหนังที่มันสร้างเนี่ยมันจะค่อยๆปั้นเป็นก้อนน้ำแข็งอยู่ในตัวเราเว้ยปันปันปันสักพักมันค่อยพุ่งวูดหนังเรื่องนี้มันสร้างก้อนน้ำแข็งในตัวผมได้เว้ยแล้วมันก็พาก้อนน้ำแข็งก้อนนั้นอ่ะค่อยๆขึ้นแล้วฟูดขนผมนี่ลุกสู้มันถูกจริตเอางี้ดีกว่าเออท็อกทูมีถูกจริตผมมากแต่อย่างที่บอกว่าอันนี้คือผมบิ้วนะพยายามเล่าความรู้สึกโดยบิ้วให้ทุกคนรู้สึกว่าผมรู้สึกอย่างไรในตอนดูแต่ผมจะบอกว่าท็อกทูมีมันไม่ได้หนังที่หนังผีที่น่าจดจำเหมือนอย่าง Hereditary สำหรับผม Hereditary ยังดูดีกว่ามากแต่ว่าสำหรับผม Talk to Me ก็เป็นหนังที่ไม่น่าเกลียดดูได้เลยละนะครับแล้วก็ เป็นหนังที่แนะนำนะแนะนำใครที่ชอบดูหนังผีแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้ไม่รู้จะดูอะไรเลยเว้ยหนังผีไม่ได้ดูนานแล้วนะเออคิดถึงหนังผีเพลงเลยหนังผีที่แบบ fucking หนังผีอ่ะหนังผีที่เป็นแบบหนังผีแท้ๆผีจริงๆอ่ะผีแบบแม่ง this is a ผี this is a ghost movie this is a ผีจริงๆอ่ะ
ใครคิดถึงหนังผีที่ไม่ได้ผสมนู่นนี่นั่นมากเป็นหนังผีจริงๆกลุ่มวัยรุ่นคันๆกับผีเฮี้ยนๆอะไรเงี้ยหนังเรื่องเนี้ยทำให้คุณหายคิดถึงแน่นอนแล้ว Talk to Me เป็นตัวอย่างของการเล่าไอเดียคลีเช่ผสมอย่างไรให้ไอเดียคลีเช่นั้นเนี่ยมันยังเป็นความสดใหม่และยังสร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูได้ไอ้เหี้ยไม่แปลกใจเลยที่ปัจจุบัน Rotten Tomatoes นะครับได้ 95% จากฝั่งคนดูนะครับแล้วจากฝั่งนักวิจารณ์ได้ไป 82% แม่งไม่แปลกเลยเป็นหนังที่เล่าท่าไม่ยากแต่มาเรื่อยๆสุดท้ายจบพีคสำหรับผมคือพีคถูกจริตสัตว์นะครับต้องบอกว่าหนัง Talk to Me เนี่ยเป็นตัวอย่างของหนังที่พูดได้ประสบความสำเร็จเพราะว่าตัวหนังนะครับมีทุนสร้างประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะเป็นหนังที่ใช้ทุนสร้างไม่ได้เยอะมากนะครับในระดับหนังฮอลลีวูดนะแต่ปัจจุบันนะครับณปัจจุบันที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยก็คือกวาดไปกว่า 63.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็คือทำกำไรยับเยินครับทำกำไรยับเยินเลยนะตอนนี้ก็ไม่แปลกนะเพราะหนังจังหวะมันดีจริงๆผมเชื่อว่าใครที่เป็นคอหนังผีต้องชอบแน่ๆและใครที่เป็นเหมือนผมตอนแรกนะที่รู้สึกเบื่อๆแล้วก็จัสไปก่อนเข้าโรงเดี๋ยวค่อยรอสตรีมมิ่งแล้วกันเอ้ยไปดูเลยเชื่อกูเพราะฉะนั้นหนอนหนังนะครับในส่วนเรื่องบทเรื่อง Talk to Me มีจังหวะการวางเส้นเรื่องที่ดีไม่เล่นท่ายากมากไม่แน่ใจว่า2ผู้กำกับนะครับเขาสามารถเล่าหนังผีที่มันมีท่ายากกว่านี้หรือมีนัยยะหรือมีการหักมีการเล่นจังหวะที่มันยากกว่านี้ได้ไหมแต่ณปัจจุบันผมรู้สึกว่าเล่าจังหวะแบบเนี้ยที่ไม่ต้องมีท่ายากมากนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆเป็น step by step ผู้กำกับเอาอยู่ตัวหนังเอาอยู่นะครับมีจังหวะพีคจังหวะเซอร์ไพรส์ระหว่างทางให้เราได้พอเซอร์ไพรส์ให้เราได้กระชุ่มกระชวยกระตุ้นเอเนอรีนเราอยู่เรื่อยๆเป็นระยะนะครับโดยที่สุดท้ายตัวหนังก็วางเส้นเรื่องเอาไว้โดยพาเราไปเจอจุดจบของสถานการณ์นี้ที่ผมรู้สึกว่าผมโอเคแล้วมันถูกจริตกับผมมากมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่องสำหรับผมคือผ่านแบบผ่านเลยให้ผ่านส่วนเรื่องการแสดงสำหรับผมการแสดงเรื่องนี้ก็ดีไม่มีหนังของ A24 เรื่องไหนที่ผมจะด่าเรื่องการแสดงเลยตั้งแต่ผมรีวิวหนังของ A24 มาไม่มีเลยเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่ดีส่วนจังหวะการตัดต่อหนังเรื่องนี้ผมมันถูกจริตผมว่าทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ต้องรู้ก่อนอย่างหนึ่งนะครับว่าไอ้เรื่องจังหวะการตัดต่อโพสต์โปรดักชันที่ผมพูดอยู่ทุกๆครั้งว่าดีไม่ดีเนี่ยมันมีรสนิยมส่วนตัวเข้าไปด้วยที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยแบบนี้กูโคตรชอบเลยจังหวะมันไม่ต้องหวือหวามากและไม่ต้องควิกคัทไม่ต้องบิ้วอัพมากก็ได้บางสถานการณ์นะครับอีดิเตอร์ทำแค่นิดเดียวพอโดยที่ไอ้นิดเดียวนั้นน่ะมันสามารถส่งพลังและส่งอารมณ์ขับอารมณ์ของเหตุการณ์ของตัวละครของนักแสดงตรงนั้นออกมาได้มากที่สุดสำหรับผมจะให้เครดิตกับการที่ทำมากได้น้อยมากกว่าโอ้โหแม่งทำทุกอย่างทำให้มากไว้ก่อนแต่ได้นิดเดียวผมจะให้เครดิตอย่างแรกมากกว่าเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้สำหรับผมตัดต่อถูกจริตผมมากแล้วถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยครับเป็นจังหวะที่กำลังดีนะครับเพราะฉะนั้น Talk to Me สำหรับท็อปนอนหนังนะผมจะให้ไว้ที่9คะแนนครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับผมหนังจะได้9ได้10เนี่ยรสนิยมส่วนตัวเกี่ยวข้องด้วยครับสำหรับผมคือไม่มีคำว่าเป็นกลางนะครับถ้าเป็นการนั่งให้คะแนนคนเดียวไม่มีคำว่าเป็นกลางเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันก็จะมีรสนิยมส่วนตัวของคนคนนั้นซึ่งผมก็มีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกทุกคนเสมอว่าหนังที่จะได้9หรือ10จากผมเนี่ยนอกจากมันจะเล่าเรื่องได้ดีแล้วมันจะต้องถูกจริตกับผมด้วยเพราะฉะนั้นนะครับหนังเรื่อง Talk to Me สำหรับผม9คะแนนโคตรชอบเลยลองดูได้ครับ Talk to Me นะครับเป็นหนังผีที่ดีและเป็นหนังผีแบบผมมันคือหนังผีจริงๆนะครับแนะนำใครที่เป็นสายหนังผีแนะนำไปดูแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าคุณจะสั่งของจากญี่ปุ่นนะครับก็ลองดูเซนมาร์เก็ตได้นะครับเซนมาร์เก็ตเป็นเว็บไซต์ช่วยสั่งของจากญี่ปุ่นนะครับเขาดูแลให้หมดนะนะครับผมไม่ว่าคุณจะสั่งของกี่ชิ้นสั่งมากสั่งน้อยคุณสั่งมาปั๊บเขาจะเก็บไว้ให้45วันฟรีนะครับผมแล้วก็มีประกันการจัดส่งอะไรด้วยคุณลองเนี่ยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้สมัครผ่านลิงก์ของ YouTube ด้านล่างนี้นะครับจะได้พอยต์ไป500เยนด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาผมลงคลิปปั๊บ
นะครับเราจะได้มาเม้ามอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมักจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ